สหัตส,สะมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังธานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพยามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้งหนึ่งพัน แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามานโหร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพยามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบาร,รมีทั้งสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบาร,รมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมา,าน,นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพภรติงโครัมปนาละวะกะมัคคมมทะท,ทยะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุตเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงระจนกับอาละวกะกยักษ ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งพจนพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริง ทชาชะรังอติมัตตะภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงะจนกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้า ร้ายแรงด่งจากกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุกขิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงะจนกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยช์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธ ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคับพินิยาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภพาพะวะตุเตชะยะมังขาลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงระจนกับนางจินจามานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุดพระจันเพน ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิ สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกานิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกานิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาิยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริง ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชะเคนะทมาปยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชะยะมังคลานิ สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงะจนกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงปโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่า ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อทุกคาหะทิฏฐิผูุชะเคนะสุทัตถะหัดถังพรมมังวิสุทธิชุติมิทธิพระกาพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตวามุดินโทตันเตชะสา ภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงระจนกับพกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมะตะประดุดถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษ คือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจาโนทิณทิเนสระเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏทวานิโมกข,ขังสุข,ขัง ทิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล สาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้นมใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความ เกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่ง ในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมีชัยชื่อว่าองคุลีมาน แต่ชื่อว่าอาหิงสก,กะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลือกดาวโจนเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะ พระอาชาก็ถา so มว be ่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมือง มีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์ จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้ให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทําดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับสิธิ์ร่่นร่วมสำนักซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน ลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออาหิงสกะกุมานนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์ แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยเฉยแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่า สงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสก,กะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสก,กะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ เป็นที่เคารพจำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอาหิงสกาก,กุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสก,กะ มานพจะฆ่าคนได้ถึงหนึ่งพันคนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอาหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคน หลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุรีก็แปลว่านิ้วชี้ เพราะว่าอาหิงสก,กะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิวชี้ห้อยเป็นพวงมาลายัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรน,นี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็กำจัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสก,กะ หรือว่าองค์ุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีกหนึ่งคนเ,เท่านั้นก็จะครบหนึ่งพันหาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าว ด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าว,วันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองค์โครีมานปรากฏในพระยานของพระองค์ ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกรรมหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สําคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่หนึ่งพันเป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้ หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องค์ุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง4 8กิโล48กิโลที่ องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะล้นจงหยุดสมณะล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทัน ทำไมเราตามไม่ทันสมณะล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทํากรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทํากรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่ เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้ เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะสแสดงฤทธิ์หรือว่าบรรดาริษให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า อีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทําบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ขั้นเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบรรดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสก,กะกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุริมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วยเจ็ดประการข้อหนึ่งครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤตตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลาย ครูบางคนทําตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คําว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีสองเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่า ผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟัง เป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดือ้ออาจจะสนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดือ้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้ คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนําสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนําในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสะกะกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนําให อเหิงสกาก,กุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับ ทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรน,นั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีก นั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอากุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทําในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจํานวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด,ด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มาก แต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเทระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคลานะเหาะหนีถึงสามครั้ง <c oughs> แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชนั้น ทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอําลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคลานนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมนั้น แม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันที แต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรม,มวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลาย ที่เราสังสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธทุกในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลีมานด้วยการบรรดาริ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆ ใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร